clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในคราวที่แล้วเราพูดไว้ในเรื่องของบทที่เป็นบทเซตนะคะเรื่อง เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเซตแต่ในเรื่องเซตมีเรื่องย่อยๆหลายเรื่องเช่นวิธีการเขียนเซตซึ่งมีอยู่2วิธีก็คือวิธีการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับวิธีเขียนแบบบอกเงื่อนไขแล้วก็การเป็นสมาชิกของเซตการใช้เครื่องหมายที่เราใช้มีหลายตัวแล้วนะคะ1เครื่องหมายการเป็นสมาชิกของกับการไม่เป็นสมาชิกของแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตว่างสัญลักษณ์ตัวนั้นเป็นอักษรกรีกนะครูบอกว่ามันชื่อตัวไฟล์หรือฟีนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเลข0แล้วก็ทำไมลงมาผ่าลงมานึกออกไหมคะนักเรียนนึกภาพออกไหมสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะทวนนิดหนึ่งอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นการเป็นสมาชิกถ้า1เป็นสมาชิกของ A แทนที่จะเขียนคำว่าเป็นสมาชิกของเราก็ใช้เครื่องหมายตัวนี้0ไม่เป็นสมาชิกของ A เราก็ใช้เครื่องหมายนี้นะฮะต่อไปอะไรอีกต่อไปตัวที่มาแทนตัวนี้เราบอกว่าตัวนี้แทนเซตว่างมีความหมายเหมือนกันกับเป็นเซตแต่ไม่มีอะไรเลยนะฮะต่อไปก็คือมารู้จักอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องหมายการเป็นสับเซตนะอย่างนี้นะเป็นสับเซตของนะฮะมือหน้าเซตที่มีสมาชิก1ตัวเดียวนะก็จะเป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกการเป็นสับเซตแปลว่าอะไรนักเรียนสมมติว่าเซต A ทบทวนของเมื่อวานนี้เลยเซต A เป็นเซตที่มีสมาชิก1 2 3 4ถามว่าเซตที่มีสมาชิกเป็น1ตัวเนี้ยเป็นสับเซตของเซต A มั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะสมาชิกทุกตัวหรือสมาชิกในเซตเนี้ยมันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไม่ใช่แต่ถ้า1ตัวเดียว1ตัวเดียว1ตัวเนี้ยเป็นสมาชิกของเซต A 1เป็นสมาชิกแต่เซตของ1เป็นสับเซตหรือเป็นเซตย่อยๆของเซต A นั่นเองแต่ถ้าไม่เป็นสับเซตของล่ะเซตที่มีสมาชิกเป็น0นะฮะเราบอกว่าไม่เป็นสับเซตของเซตA นะคะนั้นการเป็นสับเซตหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมาชิกที่อยู่ในเซตเนี้ยต้องอยู่ในเซตที่กำหนดให้นั่นเองคราวนี้ในของเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจงหาสับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น1สับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น1เซตที่มีสมาชิกเป็น1มีอะไรเป็นสับเซตบ้างมีอะไรบ้างคะมี1มีเซตที่1กับเซตว่างเซตว่างเราเป็นข้อตกลงใช่ไหมคะนักเรียนว่าเราบอกว่าเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตนั่นเองนะคะคราวนี้มันมีข้อที่2อีกใช่ไหมคะในข้อที่2บอกว่าอะไรสับเซตทั้งหมดของเซต1 2อันนี้เป็นข้อที่1อันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่2เป็น1 2อันนี้จะมีสับเซตอยู่กี่สับเซตคะนักเรียน2สับเซตก็คือเซตตัวเองกับเซตว่างอันนี้ล่ะถ้าครูจะเรียง
เรียงตั้งแต่ตัวแรกก็คือเรียงตั้งแต่ตัวที่ไม่มีสมาชิกเลยครูก็บอกว่าอันที่1คือเซตว่างครูเขียนอย่างนี้แทนได้ไหมคะต่อไปอันที่2ก็คือเซต1อันที่3ก็คือเซต2อันที่4ก็คือเซต1 2นะคะนักเรียนพอเวลาที่นักเรียนเขียนเรียงอย่างนี้แล้วการเขียนของนักเรียนก็จะไม่ลำบากเพราะว่านักเรียนไล่ตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่เซตที่ไม่มีสมาชิกเลยจนเป็นเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็มีอยู่2เซตเซตที่มีสมาชิก2ตัวก็มีอยู่1เซตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเซตเนี้ยมีสมาชิก2ตัวใช่ไหมใช่ป่ะคะมีสมาชิก2ตัวจำนวนสับเซตก็จะมีอยู่4สับเซตใช่ไหมคะอันนี้มีสมาชิก1ตัวมีกี่สับเซตคะนักเรียนสับเซตเดียว2สับเซตถูกต้องค่ะ2สับเซตมันมีสมาชิก1ตัวมี2สับเซตมีสมาชิก2ตัวมี4สับเซตต่อไปในข้อที่3นะข้อที่3คืออะไรคะข้อที่3เซตนั้นมีสมาชิกเป็นลบ1 0 1ถ้าเราเรียงแบบนี้เราใช้อะไรคะนักเรียนใช้เซตว่างตัวที่1ต่อไปเซตที่มีสมาชิก1ตัวลบ1ต่อไปช่วยกันตอบค่ะ0ต่อไปค่ะ1อ่ะหมดหรือยังประเภท1ตัวหมดยังคะหมดแล้วก็ไปประเภทกี่ตัวแล้ว2ตัวก็คืออะไรคะลบ1 0ต่อไปลบ1 1ต่อไป0 1หมดยังคะหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7หมดยังยังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือขาดตัวมันเองก็คือลบ1 0 1นะนี่คือสับเซตทั้งหมดนะคะคราวนี้ในข้อถัดไปในข้อที่4ครูบอกว่าถ้า A เป็นเซตที่มีสมาชิกเท่าไหร่นะข้อที่4ถ้า A เป็นเซตที่มีสมาชิก1 2 3 4เขาให้นักเรียนหาอะไรครูตรวจแล้วหลายคนผิดเพราะไม่อ่านคำสั่งเขาให้หาอะไรคะสับเซตทั้งหมดของ A มีเงื่อนไขต่อไปว่าที่มีสมาชิก1ตัวและ2ตัวตามลำดับครูถามว่าเซตว่างเอาไหม ไม่เอามันเอาที่มีสมาชิก1ตัวมีอะไรบ้างเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2 3 4อ้าวทีนี้ ต่อไปประเภท1ตัวหมดแล้วใช่ไหมประเภทอะไรอีก2ตัวประเภท2ตัวคือ1 2 1 3ต่อไป1 4ต่อไปฮะ1 2 1 3 1 4ต่อไปค่ะต่อไปเป็น2 3ต่อไป2 4ต่อไป3 4หมดหรือยังคะนักเรียนหมดหรือยังหมดแล้วนะคะหมดแล้วคราวนี้นักเรียนมาดูในถ้าครูเติมเข้าไปอีกเซตหนึ่งครูบอกว่าเซตในข้อนี้เป็นเซตว่างให้หาสับเซตอันนี้มีสมาชิก1ตัวอันนี้มีสมาชิก2ตัวอันนี้มีสมาชิก2ตัวถ้าเซตว่างเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยถามว่าจะมีอะไรเป็นสับเซตมีหรือไม่มีคะนักเรียนดูเซตนี้นะเซตหนึ่งตัวมันเองก็จะเป็นสับเซตของตัวมันเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเซตว่างจะมีสับเซตไหมคะมีค่ะก็คือตัวมันเองก็คืออะไรนั่นเองคือเซตว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยหรือบอกมีสมาชิกศูนย์ตัวมันก็จะเป็น2ยกกำลังศูนย์ก็จะเท่ากับ1แม้เซตที่ไม่มีสมาชิกเลยจะมีสับเซตอยู่1สับเซตมีสมาชิก1ตัวมี2สับเซตมีสมาชิก2ตัวมี4สับเซตมีสมาชิก3ตัวมี8สับเซตคราวนี้ต้องเรียนมาดูซิว่าสับเซตทุกตัวนะฮะถ้าเราไม่รวมตัวมันเองไม่รวมตัวมันเองสมมติว่าหาสับเซตที่ไม่รวมตัวเอง
ถ้าไม่รวมตัวเองก็ต้องตัดอันนี้ออกถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมอันนี้ล่ะตัดอันไหนออกตัด1 2ออกอันนี้ตัดอะไรออกเออ1ลบ1 0 1ออกเราเรียกสับเซตที่เหลือทั้งหมดที่มีรวมตัวมันเองนี้ว่าสับเซตแท้นะฮะเพราะฉะนั้นสับเซตแท้ก็คือสับเซตที่ไม่รวมตัวเองนั่นเองนักเรียนเข้าใจคำว่าสับเซตแท้ไหมคะสับเซตแท้ก็คือสับเซตที่ไม่รวมตัวเองนะคะ